งูติดท่อระบายน้ำนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮึ่ยครับสวัสดีครับพี่วันนี้มาดูเคสในเรื่องของนะครับ oh, no. มันเป็นเคสที่น่าสนใจหนึ่งอย่างก็คือเราเห็นค่อนข้างบ่อยคืองูในธรรมชาติของงูในการในเรื่องของการถ้าเจอนะครับหรือหลบหนีเนี่ยอะไรที่เป็นรูเป็นโพรงเนี่ยเขามักจะมุดลงไปแต่เขาไม่ได้ดูตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยใหญ่ก็คือลงไปได้ครึ่งตัวแต่ส่วนกลางเนี่ยมันใหญ่ครับลงไปแล้วติดลักษณะแบบนี้ครับคราวนี้สิ่งที่จะช่วยหลายคนอาจจะใช้วิธีในเรื่องของการงัดแล้วก็มาทุบกันลำบากหลายอย่างครับผมอยากจะแนะนำในสิ่งที่ง่ายๆใกล้ตัวก่อนก็คือเราอาจจะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวครับง่ายๆถ้าเป็นตังก็คือ5บาท10บาทก่อนที่จะใช้หลักพันหลักหมื่นนะครับในการเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเดี๋ยวดูครับวันนี้มีตัวช่วยครับนี่ให้พี่เขาจัดมาแล้วเรียบร้อยครับคือในเรื่อง น้ำมันไม่ได้โฆษณายี่ห้อนะครับแต่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ในครัวเรือนครับจริงๆน้ำมันเก่าก็ได้ครับมันมีประโยชน์ก็คือในเรื่องของช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นครับเดี๋ยวลองดูครับผมเชื่อว่าในเรื่องของงูเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยตัวเองได้พยายามที่จะเอาตัวเองออกจะให้เขาช่วยเราด้วยนะครับพร้อมยังครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับพร้อมยังครับสามสองหนึ่งเดี๋ยวนะครับใกล้มาใกล้พี่โยนิดนึงโอเคครับมาจุดนี้ครับสิ่งที่เห็นแน่นอนครับคือเขาถอยมาแล้วนะครับนี่ก็คืองูงูมันเริ่มทอมาแล้วงูเขาเริ่มทอนี่อันนี้ผมเหยียบเบาๆนะครับไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขาแต่ส่วนที่เขาติดแน่นอนครับนี่ครับชัดเจนส่วนที่เขาติดแน่นอนตรงนี้ครับส่วนนี้ใหญ่ค่อนข้างใหญ่ครับไม่ได้ลงไปได้ดูตัวเองเลยนะครับว่าเป็นยังไงนี่มันกินอะไรด้วยหรือเปล่าท้องตุ่มๆนิดๆนะครับมาลงดูประสิทธิภาพของน้ำมันพืชแล้วนะครับว่าน้ำพืชเราเนี่ยน้ำมันพืชเราเนี่ยเจ๋งแค่ไหนกล้องน้ำมันจะตกทั่วลูกอ้าวตายแล้วไม่ได้ดูขอโทษครับมาส่องหน้าผมเองเอาใหม่ครับมาดูประสิทธิภาพน้ำมันพืชแล้วนะครับว่าเจ๋งแค่ไหนดูนะครับแต่ตัวนี้จริงๆถ้าไม่ได้หนีไปอย่าว่าผมนะครับเพราะว่าต้องดูก่อนเพราะงูธรรมชาติมันถ้าเอาหัวลงเนี่ยมันจะดึงตัวลงแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเหมือนลักษณะว่ามันไม่ช่วยเราไม่สามารถดึงขึ้นได้งั้นผมปล่อยนะใช่ครับถ้าลงง่ายกว่าถ้าดึงขึ้นเนี่ยหนังมันจะเปิดมันย้อนเกล็ดนะครับเดี๋ยวงั้นผมปล่อยโอเคครับเดี๋ยวมาดูเหมือนกันครับว่าน้ำมันพืชเราได้ผลแค่ไหนครับดูนะครับมันต้องให้เราช่วยนิดนึงเมื่อกี้มันพยายามครับผมมันลงดึงลงไม่ได้มันพยายามไม่มีจุดล็อกมันก็พยายามจะสวนขึ้นมาเพื่อที่จะหาจุดล็อกได้ถ้าข้างล่างมันมีตัวเกาะดึงมันดึงลงไม่ได้เหรอใช่ครับมันดึงไม่ได้มันก็เลยขึ้นมาคิดว่าล็อกได้แต่ปรากฏว่าตรงนี้มันใหญ่ครับมันกินอะไรเข้าไปเนี่ยข้าวไม่ได้มันกินอะไรเนี่ยเลยเนาะกินหนูเมื่อก่อนเลยมันมีอยู่สองอย่างครับลักษณะถ้ากินเนี่ยถ้ามันติดจริงๆมันไม่ได้เนี่ยถ้ามันถอยมันจะช่วยตัวมันเองได้มันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันไม่ถอยเนี่ยก็คือปัญหาที่ตามมาคือมันดึงลงไม่ได้เนี่ยผมพยายามจะให้มันช่วยครับเรามันแต่แสดงว่ามันติดนานแล้วมันเริ่มจะหมดแรงนานแล้วตั้งแต่นู้นเนาะปี5แล้วมั้งปี5กว่านี่พยายามจะให้น้ำมันมันลงมั้ยครับมันจะได้ลื่นผมจะพยายามดึงนิดนึงนะครับจริงๆไม่อยากดึงเยอะเพราะว่าการสวนเพราะว่าการสวนมันเป็นเรื่องของ
ของย้อนเกล็ดอะครับมันอาจจะย้อนเกล็ดมันดึงไม่ได้ใช่ครับมันดึงยากแล้วก็เคยดึงแล้วมันเปิดลอกหนังมันปอกกล้วยเลยครับคุณลุงสงสารมั้ยเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมันพืชครับหยอดไปฝาตัวนี้มันก็เล็กแต่ตัวอื่นมันรูมันใหญ่นะแต่ตัวนี้รูเล็กเนี่ยมันติดอยู่นิดเดียวเองเพราะว่ามันลงไปแล้วมันก็รูดพวกอาหารอะไรก็มาอยู่ตรงนี้ถ้าพี่บอกมันครับถ้าพี่นี่ครับโผล่หน้ามาเนี่ยก็โผล่หน้ามาครับช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับผมติดอยู่นานแล้วผมดึงไม่ออกครับช่วยผมด้วยคำแนะนำของพี่สองอย่างก็คือพี่ถอยขึ้นมาหรือพี่จะลงไปพี่เลือกเอานะครับนี่ผมบอกด้วยความโอเคแล้วเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมอันนี้ผมคำแนะนำของผมบอกพี่นะเข้าใจไหมพี่จะดึงลงหรือพี่จะสวนขึ้นมาเลือกเอาพี่ทำได้ช่วยกันเข้าใจไหมไม่งั้นวันนี้สี่โมงเย็นก็ไม่เลิกโอเคไหมงัดฝาท่อเรื่องโอ้โหเรื่องใหญ่เลยแล้วก็ต้องมานั่งทุบพี่ทุบแล้วอะไรไหมพวกนี้ฝาตรงตำแหน่งขอบมันใช้เหล็กหล่อเห็นเบียนไหมทุกอันมันเหล็กมันหล่อครับพอหล่อแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือก็ต้องมาตัดอยู่ดีนี่คือปัญหาพี่เข้าใจไหมนี่เห็นหน้าไหมครับเนี่ยมันเหมือนจะฟังรู้เรื่องครับแต่มันคงไม่รู้เรื่องหรอกผมดูแล้วนะครับมาดูกันต่อฮันแน่พี่หรือพี่จะเอามาขึ้นมาครับมาเลือกเอาเฮ้ยมันไม่มีตัวเกาะข้างล่างใช่ครับมันเกาะไม่ได้มันไปแล้วนะครับให้ขยับให้มันผมว่ามันเหมือนมันกินอะไรครับเนี่ยมันกินอะไรมากินหนูหรือกินอะไรสักอย่างหนูอ่ะทีนี้มันลงไปแล้วมันก็รีดมันมาติดนี่คือปัญหาถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยผมว่าจบไปแล้วเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ถ้ามันมีตัวมันดึงได้ข้างล่างมันดึงไปเลยแล้วเนี่ยผมว่ามันถอยหลังง่ายกว่าอันนี้มันติดอยู่นิดนึงลองดูครับดึงเข้าเบาๆครับไม่นั่นแหละครับให้มันขยับหลวมนิดนึงมันเผื่อมันเนี่ยมันพยายามอยู่พยายามอยู่ครับคือเราดึงเพื่อจะเล้าให้มันดึงลงมันจะได้ช่วยมันขึ้นอยู่กับตัวมันเองครับเนี่ยล้วนๆเลยมันพ้นนี่ก็บึ้ดแล้วครับเนี่ยก้อนสุดท้ายเนี่ยกินแล้วก็ไปว่าหนูล่ะผมว่าหนูแหละมันได้ละมันงูมันดีอย่างครับเนี่ยผมว่ามันลงนิดๆนะมันจะขยับซ้ายกับเนื้อขยับกล้ามเนื้อขวาครับเพื่อที่จะช่วยลองดูเริ่มบีตัวครับเดี๋ยวมันขยับได้ครับผมมันลื่นพอเมื่อกี้มันฝืดเป็นไงก็ไม่ลงครับแต่เราต้องเล้ามันนิดนึงก็เหมือนลักษณะว่าเฮ้ยมันจะไปยุ่งกับมันไอ้เย้สำเร็จครับผมโอ้ไปแล้วอันนี้ผมขออนุญาตไปนะครับโชคดีนะครับโอเคลุงจะมาอีกแล้วเอ้าโหดุงเดี๋ยวผมบอกลุงก่อนเคสเนี้ยมันดึงไม่ได้นะครับมันดึงลงไม่ได้จริงขึ้นแล้วก็ขาดรู้มันเล็กเนาะให้มันมาครับเดี๋ยวสร้างกันหน่อยเอาให้มันรอดดีกว่ามันตายตรงนี้ลุงโอเคครับสำเร็จครับเดี๋ยวดูสายนี่ใช่ครับ